ังหวัดเชียงใหม่กันบ้างคุณดอมรู้จักแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลายครั้งมีการตีแผ่บอกว่ามีคนไทยด้วยกันนี่แหละเออเป็นตัวการที่โทรมาหลอกคนไทยถูกไหมคะแต่ว่าใครจะรู้ว่าคนไทยที่โทรมาหลอกคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเขาโดนหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนกันหลอกกันไปหลอกกันมาค่ะคุณดอมล่าสุดตำรวจไปจามจับกุมหญิงคนหนึ่งนะคะอายุ25ปีเธอเป็นผู้หลอกลวงคนไทยกลุ่มนี้แหละตอนแรกอ้างแบบนี้นะคะว่าจะพาไปทำงานในร้านอาหารในประเทศลาวหลังจากพอไปถึงปุ๊บมีการบังคับกักขังหน่วงเหนียวให้ทำงานกับแก๊งชาวต่างชาติและเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาหลอกลวงคนไทยค่ะจากต่างประเทศนะและเมื่อวานนี้ตำรวจก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายขยายผลจับกุมตัวนายทุนและขบวนการข้ามชาตินี้ต่อไปคนที่ไปเนี่ยคือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลหรือว่าบิ๊กต่อนะคะท่านเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปที่ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจภูธรภาค5จังหวัดเชียงใหม่ไปติดตามคดีนี้ล่ะค่ะว่าหญิงวัย25ปีคนนี้มีพฤติกรรมในการหลอกลวงคนไทยอย่างที่เราเล่าไปนะคะว่าตอนแรกบอกอุ้ยพูดสดิบดีอ่ะจะพาไปทำงานในร้านอาหารรายได้ดีด้วยนะไปหรือเปล่าทีนี้ถามว่าไปอย่างถูกกฎหมายไหมไม่ถูกแน่นอนเขาให้เดินทางไปแบบผิดกฎหมายนะคะและพอไปถึงปุ๊บเนี่ยจะโดนจับไปขังที่คิงโรมันคาสิโนในประเทศลาวค่ะเป็นอาคารสูง21ชั้นและทำไมถามว่าทำไมไม่หนีลงมาล่ะหนีไม่ได้คุณดอมโดนยึดพาสปอร์ตโดนยึดเอกสารต่างๆไปหมดเลยจะหนียังไงลงมาไม่ได้นะคะทีนี้ก็เลยมีการโทรศัพท์กลับมาหลอกลวงคนไทยโดนบังคับค่ะให้ร่วมลงทุนเงินตราต่างประเทศพบว่ามีความเชื่อมโยงกันกับเครือข่ายทั้งในประเทศลาวและเมียนมาก็เลยขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการทำงานด้วยนะคะแน่นอนว่าเขาอยากสืบไปเจอตัวการใหญ่เนี่ยแหละบอสเนี่ยแหละไอ้บอสตัวแดงๆเนี่ยแหละว่าเป็นใครใช่คนไทยหรือไม่หรือจะเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าเป็นชาวจีนหรือเปล่านะฮะคือไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติยังไงถ้าเกิดว่าทำผิดหลอกลวงคนไทยก็ต้องโดนจับกุมอยู่เหมือนกันนะคะโดยมีผลต่อการจัดอันดับของประเทศไทยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในประชาคมโลกด้วยค่ะไปฟังเสียงท่านต่อศักดิ์กันหน่อยค่ะสอบปากคำนะครับตอนนี้เรากำลังตามผู้เสียหายอีกที่น่าจะมีผู้เสียหายอีกเยอะซึ่งเราจะกำลังตามผู้เสียหายมาสอบปากคำเพราะตอนนี้เราต้องมันเป็นความผิดที่เกิดที่นอกอาณาจักรต้องดำเนินการสูตรต้องมาให้เราทำเพื่อพยานหลักฐานต่อด้วยนะครับความผิดรอบด้านชนะใจแล้วก็ในเมื่อในเบื้องต้นที่เรามีพยานหลักฐานเนี่ยมันมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับที่ส่งเข้าไปในพม่าด้วยในเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านก็ขอเวลาให้เรานิดนึงนะครับนี่คดีนี้บิ๊กต่อมาลุยเองเลยนะครับค่ะเมื่อวานนี้ครับตำรวจได้ส่งตัวผู้ต้องหาไปดำเนินคดีที่สภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะนำตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงรายนะครับฝากขังในวันนี้พร้อมทั้งสอบสวนขยายผลเครือข่ายในประเทศลาวและเมียนมาครับโดยพลตำรวจโทต่อศักดิ์ก็บอกอีกว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งท่านเองนะเคยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกเหมือนกันโอ้ยหลอกใครไม่หลอกเลยนะคะหลอกผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่บิ๊กต่อเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นตนเองเอะใจแล้วเห็นคดีนี้มาเยอะรู้เลยว่าคอลเซ็นเตอร์จะมาหลอกแน่นอนหวังว่าจะเขาเรียกว่าตลบหลังครับจะหลอกล่อจะล้วงเอาข้อมูลแต่สุดท้ายคนร้ายดันไหวตัวทันแล้วก็วางสายไปยังไม่ทันโดนบิ๊กต่อตลบหลังเลยแบบนี้บิ๊กต่อบอกไม่สนุกเลยเนี่ยอยากลองคุยต่อดูว่าจะไปจนมุมตรงไหนนะคะเราไปไล่ย้อนกันหน่อยค่ะสำหรับผู้ต้องหาคนนี้โดนจับกุมได้เมื่อวันที่13พฤศจิกายนหลังล่อลวงคนไทยบอกว่าเดี๋ยวพาไปทำงานร้านอาหารไปเป็นเด็กเสิร์ฟในประเทศลาวและพาเดินทางออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายวิธีการคือนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงค่ะจากจังหวัดเชียงรายไปยังแขวงบ่อแก้วประเทศลาวไปผิดกฎหมายนะเนี่ยเราเห็นแรงงานต่างด้าวเข้าบ้านเราใช่ไหมอันนี้เราแอบข้ามไปบ้านเขาเหมือนกันนะคะไปถึงด้วยแต่ว่ากลับไม่ได้ทำงานตามที่รับสมัครค่ะบอกว่าจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟแต่กลับโดนบังคับให้ไปเป็นคอลเซ็นเตอร์เป็นแก๊งสแกมเมอร์พักอยู่ในอาคารตึก21ชั้นอย่างที่บอกไปตึกคิงส์โรมันแขวงบ่อแก้วประเทศลาวทำหน้าที่อะไรโทรมาหลอกลวงคนไทยเนี่ยแหละทุกวันนี้คอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาเนี่ยนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าทั้งหมดถูกล่อลวงไปหรืออาจจะมีบางส่วนสมัครใจที่ไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ตำรวจก็คงจะต้องไปสืบสาวหาตัวการนะคะว่ามีใครที่เป็นบอสบ้างคือวิธีการก็คือว่าเขาเนี่ยจะโทรมาหลอกคนไทยและได้เงินไปหลายล้านบาทแล้ว
ถ้าเกิดว่าลงทุนก็จะหลอกลงทุนเป็นพวกบิตคอยเงินตราต่างประเทศลงเงินไปแล้วใช่ไหมคะคุณดอมติดต่อไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นก็คือหลอกลวงนะคะทำให้คนไทยที่ถูกล่อลวงไปเนี่ยมีจำนวนมากจนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้และขยายผลจับกุมนายหน้าคนไทยเนี่ยแหละก็เลยเป็นเหตุที่มาว่าทำไมหญิงคนนี้ถึงถูกจับกุมเพราะว่าเขาไปช่วยเหลือออกมาได้นั่นเองนะคะโอ้โหทุกวันนี้มิจฉาชีพนี่มาทุกรูปแบบนะครับค่ะเออมาในรูปแบบบางทีที่เราเห็นแล้วเอ้ยมันน่าจะน่าไว้เนื้อเชื่อใจนะสุดท้ายโดนหลอกไปซะอย่างนั้นแล้วนี่หลอกคนไทยไปหลอกคนไทยอีกทีต่อด้วยนะฮะทีนี้